วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X08 EU ครับถ้าคุณอยากไปพบความสุดยอดของหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้คุณสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเสิร์ชคำว่า Alpai Society หรือใน YouTube เขาจะมีสาธิตวิธีใช้แล้วก็ศักยภาพไว้เลยค่ะใน Alpai Channel จ้ะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเก็บความรู้ของอาจารย์ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ DNP ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตอนที่3แล้วนะยาวครับอันนี้ยาวยาวใช่ไหมเหมือนตอนแรกเราพูดถึงเรื่องอะไรนะตอนแรกนี่เราจะพูดถึงในเรื่องของการรู้จักซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของตัว DNP นี้ก่อนซอฟต์แวร์กับ Windows ครับที่ซอฟต์แวร์ตัวไหนต้องใช้กับ Windows ตัวไหนใช้ให้ถูกแล้วก็เรื่องเมื่อแล้วก็เรื่องของการติดตั้งติดตั้งโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์ครับนะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมพอติดตั้งเสร็จก็คือเอาคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมเชื่อมต่อกับตัว DNP คือให้หากันเจอก่อนให้หากันเจอก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับนักเล่นเยอะนะบริษัทส่งของไปส่งเครื่องไปส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพอเชื่อมต่อปั๊บมันไม่ยอมเจอกันทันทีใช้งานไม่ได้ก็ใช้งานไม่ได้ก็เป็นปัญหาหลักที่ต้องพูดถึงพอเรื่องที่2เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะใช้งานเราก็ต้องรู้เรื่องของระบบว่าเราจะเอา DNP นี้ไปใช้กับระบบอะไรซึ่งขั้นต่ำที่สุดของ DSP ก็คือต้องเป็นไบแอมแล้วก็ไทรแอมแล้วก็ควอดแอมซึ่งเป็นระบบใหญ่สุดใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้จะพูดถึงตอนที่3นะครับแต่ที่อาจารย์จดไว้มีประมาณ8ตอนนะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องดูของเราทุกอาทิตย์8 8สัปดาห์โอเคพูดมาแล้ว3 5สัปดาห์ยาวๆมากตอนที่3เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่นักเล่นจะต้องรู้จักก็คือเรื่องของวงจร low pass band pass แล้วก็ high pass ครับนะครับถ้าเราต้องใช้ทั้ง low pass band pass high pass คู่กันแบบนี้แน่นอนนี่คือระบบ triamp ครับนะครับนักเล่นจะต้องรู้จักความหมายของคำว่า low pass ค่ะ band pass และ high pass ให้ดีเพราะว่าคำศัพท์3คำนี้คุณหลีกเลี่ยงไม่พ้นคุณต้องไปเจอบนหน้าจอของ DSP ใช่ครับเมื่อคุณกำหนดว่าจะให้ช่องให้สมมติให้ช่อง1 2หรือ AB ใน DSP มาขับลำโพงซับคุณจะต้องไปติ๊กคำว่า low pass คุณจะไปติ๊กเป็น high pass หรือ band pass ไม่ได้ครับเพราะซับต้องทำงานเป็นโลว์พาสดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ถึงต้องบอกว่าคุณต้องรู้จักความหมายของคำว่าโลว์พาสโลว์พาสก็คือวงจรกรองความถี่ต่ำหน้าที่มันก็คือเอาความถี่ต่ำๆไปให้ลำโพงซับทำงานเมื่อพูดถึงซับคุณต้องติ๊กโลว์พาสนะครับแล้วค่อยไปกำหนดเรื่องของความถี่จุดที่สองความเป็นแบนพาสแบนพาสมักก็คือวงจรที่กรองความถี่เป็นช่วงจะมีการคัดทั้งความถี่ด้านหน้าและความถี่ด้านหลังนะครับคัดความถี่ด้านหน้าเราเรียกว่าไฮพาสคัดความถี่ด้านหลังเราเรียกว่าโลพาสอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ด้านล่างครับนะครับแบนด์พาสเรามักจะใช้กับพวกลำโพงวูฟเฟอร์หรือเสียงกลางอย่างถ้าเป็นทรอยแอมป์แบนด์พาสจะคัดกับลำโพง6นิ้วครับถ้าโลเป็น10แบนด์ก็คือ6ครับตัวไฮพาสก็จะกลายเป็นทวิตเตอร์ครับยกตัวอย่างเราไปทรอยแอมป์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นศัพท์3ตัวนี้โลพาสแบนด์พาสไฮพาสถ้าคุณไม่รู้จักอย่าเล่น DSP บอกได้เลยอย่ายุ่งกับ DSP ครับเพราะคุณจะกดมั่วไปหมดไม่รู้มันคืออะไรคืออะไรเราต้องแยกให้ถูกก่อนมันเป็นศัพท์เทคนิคที่ต้องรู้อ่ะครับเพราะใน DSP ไม่มียี่ห้อไหนเขียนเป็นภาษาไทยครับทุกฟังก์ชันมันเป็นศัพท์พวกนี้หมดเลยใช่ถ้ามันเป็นภาษาไทยว่าไปอย่างแต่10ปีที่ผ่านมายังไม่มียี่ห้อแปลเป็นภาษาไทยถูกต้องครับมันเป็นศัพท์เทคนิคผู้นี้ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆพวกนี้น่าจะทับศัพท์มั้ยฮะเนาะหนูรู้สึกคล้ายๆกับไบแอมไตแอมอะไรเงี้ยกอนแอมเอาพูดง่ายๆว่ามันเป็นศัพท์เบสิกมันเป็นภาษาพื้นฐานของนักเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วเพราะว่าโลพาสก็บอกแล้วคือวงจรกรองความถี่ต่ำแบนพาสก็คือเป็นช่วงไฮพาสพอพูดถึงไฮพาสทุกคนก็นึกถึง Twitter โอเคทุกคนก็เข้าใจดีครับเพราะนั้นอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ต้องรู้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจแคปภาพเอาไว้แล้วกลับไปแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับบนจอ DSP นะครับพอเรารู้เรื่อง low pass band pass high pass แล้วเรื่องที่2เรื่องของความถี่นะครับความถี่ก็คือการกำหนดว่าจะให้ low pass ทำงานที่กี่เฮิรตซ์ถ้า low pass คัด80เฮิรตซ์ตัว6นิ้วก็ต้องมารับที่80เฮิรตซ์เหมือนกันถ้า
ถ้าแบนด์พาสทำงานความถี่สูงถึง 4,000 ทวิตเตอร์ก็ต้องมารับที่ 4,000 เฮิรตซ์เหมือนกันเพื่อให้เสียงมันต่อเนื่องกันให้เสียงมันต่อเนื่องกันครับคราวนี้ไอ้คำว่าเสียงต่อเนื่องกันเวลาพูดนี่มันง่ายนะคราวนี้ถามคำเดียวซับกับ6นิ้วมันต่อเนื่องกันที่80เฮิรตซ์รู้ได้ไง6นิ้วกับทวิตเตอร์มันมารับกันที่4,000 เฮิรตซ์รู้ได้ไงว่ามันต่อกันคราวนี้เราต้องรู้ศักยภาพของลำโพงด้วยใช่ไหมครับว่ามันทำงานที่กี่เฮิรตซ์ถูกต้องเลยครับก่อนที่เราจะกำหนดว่าเราจะใช้ความถี่เท่าไหร่นักเล่นจะต้องรู้ความสามารถของลำโพงแต่ละตัวสมมติยกตัวอย่างตัวทวิตเตอร์ก่อนทวิตเตอร์ทำงานที่ความถี่สูงสมมติถ้าเกิดว่าทวิตเตอร์ตัวหนึ่งอ่ะมันทำงานจาก 20,000 เฮิรตซ์ลงมาถึงได้แค่ 5,000 เฮิรตซ์พอถึง 5,000 เฮิรตซ์มันก็โลออฟไปละแต่เราไปกำหนดให้มันทำงานถึง 4,000 ซึ่งเป็นความถี่ที่ต่ำกว่าความสามารถของมันแล้วก็ให้6นิ้วมารับต่อที่ 4,000 มันก็แปลว่า6นิ้วจะทำงานถึง 4,000 แต่ว่าจาก 4,000 ถึง 5,000 ยิงอยู่ละสัญญาณส่งมาให้มันทำงานถึง 4,000 แต่ตัว Twitter มันลงมาไม่ถึงใช่มันก็จะหายไป 1,000 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต่อเนื่องกันศักยภาพมันก็จะดรอปลงไปใช่คือคนเล่นเครื่องเสียงมักจะคิดว่าฉันคัดความถี่ตรงนี้มันก็คือมันต้องทำงานที่ตรงนี้แต่ลืมไปถามตัวลำโพงว่าคุณทำไหวไหมมันลงมาไหวไหมเหนื่อยไปบ้างลงมาได้หรือเปล่าคุณถึงไหมคราวนี้ถามว่าจะรู้ได้ยังไงอันนี้คือประโยคเด็ดจะรู้ได้ยังไงว่าลำโพงทวิตเตอร์มาทำงานถึงตรงนี้ไหมถ้าถามหนูตอนนี้หนูตอบเลยจากที่ทำงานมา1ปีครับถ้าถามหนูก็มี RTA อันนึงหนูก็ RTA จ้ะครับถูกต้องอันนั้นคือถ้ามีเครื่องมือง่ายทุกอย่างง่ายหมดอยากรู้อะไรหนูก็เห็นอาจารย์ทำ RTA หมดเลยอ่ะจับ Twitter ป้อนพิงน้อยไมวัดจับ6นิ้วใส่ตู้ป้อนพิงน้อยเอาไมวัดจับลำโพงซับใส่ตู้ป้อนไมวัดเราก็เห็นความถี่ไม่เห็นต้องเอาหูฟังเลยใช่เพราะนั้นถ้ามีเครื่องมือทุกอย่างง่ายหมดแต่ถ้าไม่มีนะครับต้องมาเรียนหนูกำลังจะถามว่าไม่ RTA ซื้อที่ไหนก็ได้แต่หนูกำลังจะถามว่าใช้ยังไงคือซื้อไปจากแล้วสเปคที่มันให้มากับคู่มือในกล่องเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนอันนั้นก็เชื่อถือได้แต่ต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะไม่ได้ตามนั้นจริงๆคุณอาจจะเจอสเปคนั่งเทียนมาซึ่งมันก็เคยมีมาในวงการอยู่แต่ถ้าเป็นแบรนด์ซึ่งแบรนด์ชั้นนำเขาจะกำหนดว่าแบรนด์ชั้นนำบางหลายๆแบรนด์จะมีสเปคชีตครับบอกว่าลำโพงตัวนี้อาจจะมีรูปกราฟที่เหมือนเราวาดด้วย RTA เป็นกราฟให้เราเห็นเลยนะจ้ะอย่างแบรนด์ของ Scan Speak เนี่ยหรือมีฟ้าแบรนด์ดังพวกเนี้ยโหเลือกสกายสะดังซะเพลงอ่ะแบบว่าที่เรารู้จักแบบว่า Pioneer อะไรเงี้ยในใน Pioneer จำได้หลังกล่องเขาจะมีกราฟ Response ให้เห็นอยู่เราก็จะรู้ว่ามันทำงานจากกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์เราก็กำหนดความถี่ที่มันสามารถทำงานได้เล่นไฮเอ็นก็เลือกแพงมาเล่าถ้าจะให้ชัวร์ให้แน่นอนRTA ดีกว่า RTA แน่นอน เพราะอย่างพูดง่ายว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในสายอาชีพนี้แล้ว มีเธอนะครับมันจะทำให้งานคุณทุกอย่างง่ายขึ้นใช่แล้วค่ะความเป็นมืออาชีพบางทีอุปกรณ์ก็สำคัญมากๆมากความรู้ที่อาจารย์นำมาฝากวันนี้ครั้งหน้ายังมีต่อนะคุณไม่จบแต่หนูกลัวคุณจะนอน 2:00 ถ้าปล่อยให้อาจารย์พูดหมดเลยนะรายการมีแค่เที่ยงคืนใช่เลยพี่ยังไม่ได้พูดจะไม่ได้พูดเดี๋ยวเราจะแบบว่าคุณผู้ชมอาจจะหลับมาตื่นๆกันได้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถสวยๆจากพี่หน่องในช่วงของ Sound Set Up มีอะไรมาฝากกันคะวันนี้เรามีรถเล็กมาฝากเป็นรถในสไตล์ซิติคาร์มอเตอร์ไซค์รถซิติคาร์แหมอย่าถึงขั้นมอเตอร์ไซค์เลยเอารถเล็กๆก็พอแล้วมินิคูเปอร์ป่ะเล็กๆอันนี้สวิฟต์ครับสวิฟต์เล็กๆก็ถือว่าเป็นรถเล็กพอๆกันเนี่ยกับมินิคูเปอร์แต่ราคาต่างกันเยอะนะราคาต่างกันเยอะใช่แต่ระบบคันนี้นี่ไม่เล็กนะจริงมีการใช้โปรเซสเซอร์เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเรื่องระบบเสียงด้วยก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านอุดมชัยครับSuzuki Swift คันนี้จัดการระบบเสียงใหม่ด้วยการเปลี่ยน Head Unit มาใช้จอขนาด2ดินรุ่นใหม่ล่าสุดของ Pioneer AVHX8850BT กับหน้าจอกว้าง7นิ้วที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Infotainment สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆบนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ iOS ในส่วนของระบบเสียงนั้นได้นำเอาโปรเซสเซอร์ของ Mat DSP มาใช้ในการปรับแต่งและแยกสัญญาณเสียงออกมาเป็น3ย่านสัญญาณเสียงสูงและเสียงกลางถ่ายทอดด้วยลำโพง2ทางแยกชิ้นระดับไฮเอนด์ของ Harmotec M7.2 ลำโพงบุฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วติดตั้งบนแผงประตูในรูปแบบเปิดหน้าลำโพงโดยสร้างชิ้นงานรองรับอย่างแน่นหนา
ส่วน Twitter แยกมาไว้บนเสา A และสร้างชิ้นงานรองรับอย่างกลมกลืนเช่นเดียวกันสัญญาณเสียงย่านกลางและสูงนี้ขับด้วย Power Amp ของ Harmotech เช่นเดียวกันในรุ่น S4 ซึ่งเป็นซีรีส์เล็กสุดของ Harmotech แต่ให้น้ำเสียงในแบบ High End ไม่แพ้กันมาถึงสัญญาณเสียงต่ำกันบ้างคันนี้เลือกใช้ลำโพง Subwoofer เพียงดอกเดียวในขนาด12นิ้วในซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ Domination นั่นก็คือ Capidium Echo 12ขับด้วย Power Amp Harmotech ในซีรีส์ S อีกเช่นกันแต่เลือกใช้การ์ดดีโมโนในรุ่น S1 เพื่อให้กำลังขับได้สูงถึง 1,000 วัตต์คูณ1ที่1โอห์มสามารถขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วได้อย่างสบายสบายสุดท้ายกับงานซาวด์คอนเซปต์สวยๆหรูๆที่จัดวางตู้ซับพร้อมทั้ง Power Amp และโปรเซสเซอร์ทั้งหมดไว้ร่วมกันทำการหุ้มด้วยหนังอะคันธาราตัดขอบด้วยอะคริลิกเล่นกับแสงไฟสีขาวดูสวยหรูขึ้นมากทีเดียวระบบเสียงชุดนี้รวมทุกอย่างในงบประมาณ 120,000 บาทเท่านั้นครับแหมเห็นไหมรถเล็กแต่ก็เล่นระบบไม่เล็กเลยนะสวิฟจะสวิฟเปิดสวิฟมาทีนี้แทบจะงัดเก็บเครื่องเสียงขโมยเครื่องเสียงเอาเครื่องเสียงดีกว่าปล่อยรถกลับบ้านหนูไม่ได้ว่าสวิฟไม่ดีแต่หมายถึงว่าขโมยเครื่องเสียงง่ายกว่าใช่ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือ Top of the Sound ในเบรกที่2เท่านั้นช่วงหน้าค่ะแกะกล่องรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียว